รับท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาตินะคะวันนี้เราจะมาคิดมาคุยเรื่องหุ่นยนต์ดินสอความเจ๋งของคนไทยเราคงได้ยินใครๆพูดถึงคนไทยบอกคนไทยไม่มีคุณภาพคนไทยไม่เก่งคนไทยไม่สร้างสรรค์ไม่มีนวัตกรรมแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะยูเนสโกนะคะกับ OECD ก็ได้ทำการศึกษาเรื่องการศึกษาไทยปี 57-58 เนี่ยแล้วก็ได้บอกว่าการศึกษาไทยเนี่ยไม่สามารถสร้างคนมีความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมกับคนในศตวรรษที่21แล้วมีคำถามในใจเราอีกนะคะเอ๊ะเด็กๆที่เก่งๆของเราก็มีนะเราไปชนะเลิศในรางวัลระดับโลกในสาขาคณิตศาสตร์เคมีชีวะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์แล้วเด็กๆพวกนี้โตแล้วไปไหนเดี๋ยวเรามีคำตอบค่ะเราจะมาคุยกับคนที่ลบคำปรามาสอันนั้นของคนไทยนะคะท่านนั้นก็คือคุณเฉลิมพลปุณโณทกสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเฉลิมพลปุณโณทกนี่ท่านเป็นเจ้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัท CT Asia Robotics จำกัดนะคะท่านเป็นนักศึกษาของวปเรานะคะเป็นนักศึกษามศรุ่นที่7นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกันสบายๆตามสายวปนะคะงั้นขออนุญาตเรียกพี่อู่นะคะครับพี่ใหม่ครับค่ะก็อ๋อเราลืมไปนะคะมีอีกหนึ่งท่านอยู่ใกล้ๆกับเรานะกำลังยักคิ้วให้พอดีเลยคุณดินสอค่ะนี่ก็พี่ดินสอครับอ๋อพี่ดินสอ ใช่ใช่พอเราไม่มีน้องนะมีแต่พี่นะพี่ดินสอกำลังยักคิ้วให้นะคะอันนี้กำลังมองพี่ใหม่อยู่ครับค่ะมีเซ็นเซอร์กำลังจับอยู่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องดินสอนะพี่ดินสอนะคะเราคุยเรื่องของพี่อู่ก่อนครับคือถ้าเป็นวปอเราเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าพี่อู่วางยุทธศาสตร์ชีวิตยังไงมีวิธีคิดยังไงถึงมาสร้างหุ่นยนต์แล้วก้าวเข้าสู่ในระดับโลกได้เนี่ยคือเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เราเป็นเด็กๆเนี่ยพี่อู่ได้รับการกล่อมเกลายังไงมีอะไรพิเศษไหมคะถึงมาเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นพี่อู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะครับ คือพอคนถามก็เลยนึกไปทบทวนว่าตัวเองโตมายังไงนะครับ เพราะว่าก็เด็กๆก็ไม่ได้วางแผนอะไรนะครับคุณปู่คุณตาคุณลุงลูกคุณลุงเนี่ยเป็นทหารหมดเลยนะ คุณพ่อผมไม่ใช่ท่านเดียวก็เลยก็อยากเป็นทหารอยากไปช่วยชาติอะไรเงี้ยนะครับก็คิดแค่นั้นอ่ะไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นแต่ว่าที่ผมแตกต่างกับเด็กอื่นอยู่ข้อหนึ่งไปสังเกตพบก็คือว่าผมถูกส่งไปวาดรูปประกวดเนี่ยเป็นประจำตั้งแต่ประถมยันมัธยม ทุกปี ผมมีความสามารถในการวาดรูปนะครับแล้วก็ต้องถูกไปประกวดวาดรูปภาพต่อต้านยาเสพติดวาดรูปภาพเรื่องเกี่ยวกับช่วยปลูกป่าอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นโจทย์มาผมคิดว่าตรงกลไกตรงนั้นเป็นกลไกเสริมที่ทำให้ผมเนี่ยเค้นเรื่องคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ตลอดเวลาต้องคิดว่าจะวาดยังไงใช่แล้วมันทำให้เราเป็นคนมีจินตนาการใช่ๆนั่นแหละนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าเพื่อนในระบบการศึกษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเรื่องสร้างจินตนาการยกเว้นที่คนทำกิจกรรมลักษณะที่ผมเจอมาเนี่ยมันกระตุ้นเราเพื่อนๆเราไม่ได้เป็นแบบเราจบมาเหมือนกันแต่เราโดนแบบนี้เข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเราเก่งในการที่จะเราไม่ใช่เก่งเราถนัดในการที่จะนั่งจินตนาการว่าเอ๊ะถ้าเกิด 4G มาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็น 5G ล่ะอะไรเงี้ยนะครับถ้า AEC ล่ะอะไรมันเลยทำให้เราได้คิดล่วงหน้าอ่านไปเรื่อยๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นตัวช่วยได้นะที่เหลือก็เหมือนเด็กอื่นพอพูดถึงว่าไปถูกกำหนดให้วาดรูปภาพนึกถึงซีฟจ็อบค่ะซีฟจ็อบตอนเด็กๆไม่ใช่ตอนเด็กนะฮะตอนเข้าเรียนเนี่ยเขาได้ไปเรียนวิชาหนึ่งเรื่องการคัดลายมืออ๋อฮะก็ทำให้ซีฟจ็อบมีความคิดทางด้านศิลปะอะไรเกิดขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวัยเด็กเนี่ยมีความสำคัญครับนะคะครับแล้วพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะคือพอวาดรูปได้ดีค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับก็อยากจะเรียนศิลปะนะครับเนี่ยดินสอเนี่ยผมก็วาดทุกอย่างเองแม้กระทั่งแววตาข้างในผมก็เป็นคนออกแบบเองนะครับเพราะอยากจะทำทีนี้พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมได้เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เรียนจับพัดจับผูไปเรียนบริหารธุรกิจนะก็เลยเลือกเรียนการตลาดซึ่งใช้ศิลปะเยอะกว่าแขนงอื่นในด้านบริหารธุรกิจนะถ้าเทียบกับบัญชีการเงินอะไรเงี้ยแต่ตัวนั้นเป็นตัวทำให้ผมมีหลักคิดในเชิงการตลาดแต่กิจกรรมที่เสริมให้เรามีอุดมการณ์คือผมสุดท้ายได้เป็นประธานเชียร์ของคณะนะครับก็เลยมีอุดมการณ์ขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงผนวกกับที่แบ็คกราวด์เป็นทหารกันเยอะเนี่ยก็เลยเอามาผนวกกันว่าถ้างั้นเราต้องทำอะไรในฐานะที่เป็นนักการตลาดนักธุรกิจสิแต่ยังคิดไม่ออกตอนนั้นนะครับ
แต่ยอมรับว่าคำว่าวางแผนชีวิตเนี่ยวางยุทธศาสตร์ชีวิตเนี่ยเริ่มคิดตั้งแต่เป็นนิสิตว่าจะทำอะไรนะครับไม่ใช่บังเอิญเขารับสมัครบังเอิญที่นี่เขารู้จักผู้ใหญ่ไม่ใช่บังเอิญผมเป็นคนวางจริงๆที่มีวันนี้ได้เพราะวางไว้นะครับว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้ทำแบบเนี้ยก็เลยเขาเรียกว่าวางไว้ด้วยจังหวะชีวิตช่วยด้วยมันก็เลยมาถึงวันนี้ได้ครับคือวางไว้ด้วยจังหวะชีวิตช่วยด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยมีใจมุ่งมั่นและตั้งใจด้วยอ่ะพี่ใหม่ว่าใช่ครับอันนั้นค่อนข้างจะชัดเลยผมจำได้เลยผมคุยกับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนนิสิตด้วยกันเนี่ยนะครับเหมือนผมเป็นตัวประหลาดที่คิดจะทำผมคิดจะทำรถยนต์นะผมอยากจะเห็นชาติเรามีรถยนต์ผมคิดจะทำตอนนั้นก็แห่ไปเรียนไฟแนนซ์แห่ไปเรียนทำโฆษณานะผมก็มองอีกด้านเลยผมอยากทำ real sector ผมอยากจะทำตอนนั้นสตีฟจ็อบก็ยังไม่ดังเพิ่งมีบิลเกตแล้วอยากจะทำอะไรลักษณะอย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่รู้คืออะไรนะครับก็เลยวางไว้คร่าวๆนะคือคุยกับใครไม่รู้เรื่องจริงๆเพราะว่ากระแสหลักเขาไปทางนั้นกันเรียนต่อโทก็ต้องเรียนไฟแนนซ์หรือเรียนทางด้านโฆษณาเพื่อได้ไปทำอย่างเงี้ยนะครับเงินเดือนถุงสูงกันอะไรเงี้ยก็เลยวางแผนไว้ว่างั้นอนาคตที่เราอยากจะทำคืออะไรก็ต้องถามตัวเองคุยกับคนถามตัวเองเริ่มคิดพิมพ์เขียวชีวิตตัวเองมาตอนปลายๆก่อนจะจบปริญญาตรีครับว่าจะไปทำสามอย่างเท่าที่คิดออกไว้นั้นนะหนึ่งจะไปทำด้านรถยนต์นะจะไปทำรถยนต์แห่งชาติไม่รู้แหละจะห้ามยังไงจะทำเพิ่นจำได้ไปอ่านการ์ตูนของเด็กญี่ปุ่นที่สร้างรถนิสสันนะครับดัตสันตอนนั้นดัตสันเขาก็วางแผนไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าอยากฝันอยากจะทำผมก็เลยวางบ้าง1จะทำรถยนต์นะครับ2จะไปทำด้านซอฟต์แวร์หรือไม่ก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับ3จะไปทำเรื่องไบโอเทคโนโลยีทั้ง3อย่างเนี่ยฝันว่าจะไปทำแต่ไม่รู้จะไปยังไงไอ้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเนี่ยมีนะครับการอ่านอนาคตเนี่ยทั้งนั้นแน่แต่ไม่รู้จะไปยังไงนะครับโอกาสในชีวิตทั้งหลายแหล่ก็เป็นโอกาสที่ทอดสะพานไปโลกเก่าเช่นให้กลับไปทำค้าปลีกให้กลับไปทำรีลเอสเตทที่บ้านให้กลับไปทำคอน sumer product ที่ river อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่เข้ามาแต่ทุกครั้งที่มันเข้ามาเนี่ยผมก็เดินไปแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากจะไปทำตรงนั้นนะสุดท้ายก็เลยวางแผนนะครับว่าจะเข้าสู่ตรงนั้นยังไงตอนไปเรียนที่ปริญญาโทที่อเมริกานะครับแล้วก็วางแผนสมัครงานตอนก่อนจะใกล้จบปริญญาโทจะเข้าบริษัทรถยนต์เพื่อจะหาสปริงบอร์ดหรือไม่ก็เข้าบริษัทซอฟต์แวร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เพื่อจะไปทำตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะไปทำบริษัทไบโอเทคไอ้สามอย่างที่เราวางเป็นคล้ายๆ strategic direction อ่ะคือเราไม่รู้หรอกถูกผิดแต่ว่าจะเอาทิศเนี้ยไม่เอาทิศนี้กำหนดทิศไว้เฉยๆนะผมคิดว่าเด็กสมัยนี้หรือสมัยเราก็แล้วแต่เนี้ยได้ยินประจำเลยว่าไม่รู้จะไปทำอะไรใช่แล้วทำไมมันถึงเกิดพี่อู๋ถึงเกิดรู้ได้ยังไงว่าจะต้องเดินไปทิศทางไหนอย่างไรยังไงคือพอมันมีความตระหนักว่าอยากจะไปทำอะไรที่มันเป็นอนาคตไม่อยากจะอย่างเงี้ยไม่เห็นอยากทำแบบนี้เลยอยากจะไปทำอย่างนั้นอ่ะแบบที่ชาติตะวันตกเขามีกันเงี้ยก็แค่เอาว่าเรื่องมันทัก 3-4 อย่างที่มันเป็นอนาคตอ่ะรถยนต์ก็น่าจะใช่คนก็น่าจะใช้รถยนต์ขึ้นคงไม่กลับไปพายเรือในคลองมั้งชาติอื่นเขาก็มีรถยนต์ตอนนั้นชาติหลายๆชาติอย่างมาเลเซียยังไม่มีโปรตอนนะครับอินเดียยังไม่มีทาทานะยังไม่มีแต่เจ้ายักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นอเมริกาเท่านั้นแหละแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ก็น่าอนาคตเรื่องไบโอเทคอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยผมน่าจะเอาเรื่องการตลาดไปจับกับพวกนั้นได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมหรือว่าจะไปยังไงด้วยซ้ำนะครับคือพี่อู๋เหมือนกับบอกว่าอยากจะบอกให้ทุกคนมองไปข้างหน้า มองไปให้ไกลใช่ครับคือเราเนี่ยผมขออนุญาตพูดคำนี้นะเราเนี่ยระบบการศึกษาไทยกับระบบการสอนแบบไทยเนี่ยสอนให้เราเป็นผู้ตามที่เป็นเลิศexcellent follower คืออย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะต้องเข้าที่นี่นะต้องทำงานอย่างนี้คือเราก็ครับโดยที่เราไม่ได้อ่านเองว่าอะไรมันคือข้างหน้าแล้วก็ฟังผู้ใหญ่ซึ่งก็รู้มาแบบที่ผู้ใหญ่ทราบนะครับแต่ว่าคนรุ่นโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนรุ่นใหม่ที่ต้องอ่านเกมในอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครทำหน้าที่นั้นหรือเหมือนแบบโอ้ยคนไทยไม่ต้องทำหรอกฝรั่งเขายังทำไม่ได้เลยญี่ปุ่นเขายังทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับมันเป็นการสร้างให้เราเป็น excellent follower เป็นผู้ตามที่เป็นเลิศคือเราคิดอะไรมีอุปสรรคหมดเลยค่ะคิดอะไรแล้วมีกำแพงกั้นหมดเลยแล้วเราไม่พยายามฝ่ากำแพงไปให้ได้อะใช่ครับใช่นั่นแหละฮะเราถูกสอนมาอย่างนั้นเราก็เลยเป็นผู้จัดการที่ดี
แต่รอคำสั่งมาว่าให้เราจัดการอะไรแต่เราไม่สามารถเป็นผู้นำที่เป็นเลิศแบบที่ลีกวนยูสร้างคนสิงคโปร์ได้เราไม่สามารถจะสร้างแบบที่อเมริกาสร้างคนระดับโลกได้เพราะว่าคนเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้นำที่เป็นเลิศส่วนผู้ตามเนี่ยเอาชาติไหนมาตามก็ได้ก็ไปตั้งสาขาเอาก็จบแล้วค่ะครับแล้วก็ไปกำหนดยุทธศาสตร์ให้เขากำหนดอะไรทั้งหลายให้เขานะคะใช่อย่างที่สาขาของบริษัทข้ามชาติที่เขาทำกันอยู่ถูกฮะถูกไปฟังจาก บริษัทแม่มาเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายจบไหนๆพูดถึงเรื่องนี้นะครับ ผมอยากจะชวนสังเกตข้อหนึ่งนะครับ สังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้ที่พี่ใหม่พูดถึงเรื่องของว่าเด็กไทยเป็นเด็กระดับโลกเนี่ย ประกวดอะไรก็ชนะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านหุ่นยนต์หรือด้านประดิษฐ์อะไรเงี้ยนะครับ อันนั้นเราโตมาแบบนั้นเนี่ยเก่งนะ สังเกตไหมว่าทุกความเก่งที่เก่งขึ้นมาเนี่ยมีโจทย์มาให้กับมีเดดไลน์มาให้ สอบวิชานี้ประกวดโจทย์อย่างนี้คนเก่งคนไทยเนี่ยถูกสร้างมาว่าถ้ามีโจทย์มีเดดไลน์ให้จะรีดศักยภาพของเขาออกมาได้แล้วเจ๋งระดับโลกด้วยเข้ายูท็อประดับโลกได้แข่งหุ่นยนต์แชมเปี้ยนโลกไม่รู้กี่ทัวร์นาเมนต์แล้ว พอคนเก่งเหล่านั้นเนี่ยครับถูกสอนให้ตอบโจทย์พอออกมาอยู่ในโลกทำงานเนี่ยไม่มีใครตั้งโจทย์ให้ไม่ได้ถูกสอนตั้งโจทย์ ผมไม่ได้ถูกสอนตั้งโจทย์ ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรรออาจจะรอต่างชาติรอบริษัทข้ามชาติมาตั้งโจทย์ให้ไม่มีใครตั้งโจทย์ให้ผมนะครับว่าต้องสร้างหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุผมต้องตั้งโจทย์เอง แล้วก็ผมต้องใส่เดดไลน์เองด้วยถ้ามีโจทย์มีเดดไลน์คนไทยจะเป็นเลิศได้ ทุกวิกฤตก็เหมือนกันครับมีวิกฤตขึ้นมาอย่างนี้นี่วิกฤตคือโจทย์ละแล้วเดดไลน์คือต้องแก้ได้ไม่งั้นคนจะเสียชีวิตเยอะหรืออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ปุ๊บจะมีทางออกได้เ นี่ยฮะคือสายพันธุ์ของคนไทยเราเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วก็ย้อนเกล็ดซะแล้วเราจะย้อนยังไงอะคะตั้งโจทย์เองตั้งโจทย์เองวิธีตั้งโจทย์ก็คือว่าหนึ่งคือชีวิตก็คือจะเอาอะไรกับชีวิตก่อนนะครับโจทย์ใหญ่เลยคือคุณอยากเป็นอะไรนะฮะใครคือโรโมเดลนะครับหรือคุณอยากจะเป็นเข้าสายธรรมะไปเลยก็อะไรท่านไหนคือพระพุทธทาสคือโรโมเดลไหมถ้าท่านเขาถ้าไม่อยู่ทั้งธรรมะอยู่ทั้งโลกก็คือสตีฟจ็อบเป็นโรโมเดลไหมมาร์คซักเกอร์เบิร์กไหมริชาร์ดแบรนสันไหมล้นเก้ารัชกาลที่5ไหมหรือรัชกาลที่9พระองค์ท่านไหมคือถ้าเกิดเรามีโรโมเดลแล้วเนี่ยเราก็จะสกัดออกมาว่าแล้วเราจะทำอะไรพอเราจะทำอะไรผมเสนอนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะคุณวุฒิวัยวุฒิมากกว่าผมนะครับแต่ว่า ผมอยากจะที่ผมทำมาก็แล้วกันก็คือว่าจินตนาการว่าถ้าเราอยากจะไปทำให้มันได้แบบที่เราจะได้ทำเนี่ยต้องทำอะไรบ้างจินตนาการไปก่อนเลยผมอยากเห็นทุกคนสูงอายุมีชีวิตมาตรฐานที่ดีขึ้นทั้งโลกเลยมีไอ้เจ้าเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วมาตรฐานชีวิตเขาจะดีขึ้นไม่ต้องอาเจียนแล้วไม่มีใครมาช่วยไม่ต้องปวดหัวแล้วไม่มีใครรู้เรื่องคือจินตนาการไปเลยว่าเราจะไปช่วยอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับอย่าลืมว่าเราถูกสอนมาให้เป็นผู้ตามที่เป็นเลิศเนี่ยเรามักจะกลัวที่จะเดินไปลำพังหรือคิดไปเองว่าอาจจะไม่ใช่กลัวอย่างเดียวเรากลัวความเสี่ยงนะคะเพราะว่าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเป็นความเสี่ยงเพราะถ้าการเดินตามเขาเนี่ยมันไม่เสี่ยงใช่เขาสำเร็จมายังไงเราก็ตามสเต็ปเขาเนี่ยเราคิดว่ามันสำเร็จ 90% แล้วที่ให้เรามาหาวิธีทางหรือมาหาแนวทางใหม่เนี่ยเรากลัวความเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยเก่งในกรอบเก่าเนี่ยก็จะกลัวเคยเก่งมาเคยได้ที่หนึ่งมาเคยได้เหรียญทองมาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั้นแต่พอต้องลุกมาทำอย่างเงี้ยผมเนี่ยผมไม่ได้มีความเก่งอย่างนั้นผมไม่ได้มีความกลัวตรงนั้นเพราะผมไม่เคยได้รับรางวัลอะไรระดับโลกกับเขาผมก็บอกผมจะทำเป็นสอนถ้าเฟลมาทำไงคุณเฉลิมพลเสียชื่อนะคุณทนยนหุ่นยนต์ไทยใครจะซื้อไอ้ทุกความกลัวเนี่ยผมไม่มีผมก็ลุยไปทำนะแล้วก็อ่านอนาคตตั้งโจทย์นะแล้วก็รวมคนเก่งมาทำอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทำมานะครับค่ะทีนี้การรวมคนเก่งเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาของไทยอย่างนะคะเราเคยมีไม่ใช่เคยมีเราพูดอย่างทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินอะไรเงี้ยหรือบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยคนไทยไม่อยากไปโลดเลยค่ะเพราะเรากลัวอะไรบางอย่างที่มันเป็นฝังอยู่อ่ะพ่อแม่เราฝังอยู่อ่ะครับและขณะเดียวกันเราก็กลัวคนเก่งด้วยอ่ะเราเอาคนเก่งมารวมแต่เราไปคอนโทรลคนเก่งแต่คุณเฉลิมพลทำยังไงถึงเอาคนเก่งมารวมแล้วมันเกิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างสงวนจุดต่างอันนี้เป็นคำของทหารก็ได้ค่ะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอ๋อฮะค่ะก็แสวงจุดร่วมก็คือว่าเราดูสิว่าคนที่เราจะมา
เชิญมาร่วมเนี่ยเขามีเป้าหมายร่วมกับเราไหมครับบางทีการที่ถูกสร้างให้เป็นผู้ตามที่เป็นเลิศบางทีก็ใช้เป็นโอกาสให้เราได้นะครับผมคงทำอย่างนี้ลำบากถ้าผมอยู่ที่มิวนิกเยอรมนีเงี้ยผมคงทำอย่างนี้ลำบากแต่ผมอยู่เมืองไทยแสดงจุดร่วมก็คือทุกคนไทยรักชาติดูอย่างทีมบอลสิเห็นไหมเวลาชนะทีโอ้โหดีใจสุดชีวิตมันมีต่อมรักชาติอยู่ทุกคนแหละครับแต่มันไม่มีที่แสดงออกที่ไม่เคอะเขินแล้วที่แสดงออกก็มีเฉพาะทหารไปรบนักกีฬาไปได้เหรียญทองแต่ที่เหลือเนี่ยมันนึกไม่ออกว่าเวทีอยู่ตรงไหนพี่ใหม่รักชาติเวทีรักชาติของเราอยู่ไหนจัดรายการนี้ใช่แล้วแต่คนอื่นอาจจะคิดไม่ออก ไม่รู้จะช่วยยังไงครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นจุดร่วมตรงนี้เนี่ยผมก็ดึงตรงนี้แหละว่าผมก็จริงใจกับเรื่องนี้นะท่านไหนที่อยากจะแสวงจุดร่วมเดียวกับผมคือไปทำให้ชาติมีศักดิ์ศรีมีนวัตกรรมมีอะไรก็มาร่วมกับผมทีนี้พอมันมีจุดร่วมแล้วเนี่ยครับมันเหมือนมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเป็นหน่วยรบเดียวกันเหมือนเป็นทีมเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ง่ายที่จะไปทำแล้วก็แบ่งบทบาทกันอ่ะท่านเก่งตรงนี้ท่านเก่งตรงนี้ท่านเก่งนี้ท่านเก่งนี้ก็แต่ละท่านต้องร่วมกันนะไม่งั้นเราไม่ไปถึงฝันนะอย่างเงี้ยมันก็ไปได้นะครับไม่เคยบอกว่าเราเงินเดือนสูงนะเราโบนัสสูงนะเราอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อุดมการณ์เนี่ยเราไม่เคยเอามาเป็นตัวตั้งสักเท่าไหร่จำเป็นต้องมีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าเราต้องดึงให้ทุกคนเอาพลังมากองเพื่อจะไปทำเนี่ยทำไมต้องเอาหุ่นยนต์ไปบุกญี่ปุ่นบุกชาติอื่นไม่ง่ายกว่าแล้วไม่บุกญี่ปุ่นเนี่ยไม่บ้าก็อยากดังอะแต่ผมเข้าใจว่าประเด็นนี้แหละคือประเด็นที่มันดึงต่อมตรงนี้ออกมาได้นะครับพูดง่ายๆเนี่ยลองอุปมาอุปไมยก่อนนะครับว่าถ้าเราเชียร์บอลทีมไทยทีมช้างศึกนี่แหละชนะประเทศสักประเทศหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศซึ่งมันไม่เท่าไหร่อ่ะกับไปชนะบราซิลอย่างเงี้ยเราอยากเห็นเขาชนะอะไรมันดึงใช่ไหมฮะมันดึงต่อมแล้วว่าชนะบราซิลกับชนะประเทศกอขอคอเงี้ยนะที่เห็นว่าอะดรีนาลีนหรือพลังเราเนี่ยมันส่งออกมาแตกต่างพลังขับนะคะพลังขับมันต่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าใจพลังขับของมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสร้างเวทีที่ขับเคลื่อนมนุษย์ได้สูงส่งมากแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็นั่นแหละครับบ่นไปเรื่อยๆบ่นมีเรื่องบ่นเยอะครับคือพูดง่ายนะมันเหมือนกับที่เราพระราชดำรัสของในหลวงเข้าถึงและเข้าใจใช่ๆต้องเข้าถึงและเข้าใจจริงๆถึงจะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้และขณะเดียวกันเนี่ยจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านเนี่ยบอกเราต้องมีภูมิคุ้มกันคือเราอย่าไปกลัวเรื่องลิกกลัวเรื่องความเสี่ยงแต่เราสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปคุ้มกันความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดในอนาคตแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือการสร้างนวัตกรรมคือเพื่อไปแข่งกับในระดับโลกเนี่ยค่ะทำได้ยังไงแล้วก็คุณสมคิดได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้ด้วยอะค่ะที่คุณเฉลิมพลสามารถสร้างนวัตกรรมไปแข่งขันกับโลกได้เนี่ยที่ดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์พูดถึงผมใช่ไหมครับคือถ้าเราก่อนอื่นต้องมีความเชื่อก่อนครับว่าความเชื่อก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนมันก็เท่ากันแหละสุดท้ายแล้วคนมันก็เท่ากันนะครับคือเก่งเท่ากันไม่เก่งก็เท่ากันมีข้อจำกัดเหมือนกันแต่ความคิดเนี่ยที่ทำให้เราต่างนะครับเราโตมาในระบบการศึกษาแบบไทยสังคมแบบไทยเนี่ยมันโตมาแบบประเทศกำลังพัฒนาที่คล้ายๆถูกครอบไว้นะครับมีความเชื่อตั้งหลายอย่างซึ่งไม่จริงแต่ครอบเราไว้นะวันนี้ผมโตมาขนาดนี้มองย้อนกลับไปเนี่ยจริงเลยเอาง่ายๆนะอย่างเช่นเรื่องของผมทำงานที่แรกบริษัทการตลาดแห่งใหญ่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็การตลาดมันมี 4P ใช่ไหมครับบอกเข้าบริษัทนี้เก่งแน่นอนเลยนะครับได้ทำการตลาดผมนึกย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยเพราะว่าการอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยP ที่สำคัญที่สุดอ่ะคือ product strategy คือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมี R&D ต้องมีวิสัยทัศน์ว่าจะทำอะไรเนี่ย5ปี10ปีเขาคิดกันแล้วว่าต้องทำอะไรนะบริษัทแม่คิดบริษัทแม่คิดแล้วที่ headquarter นี่คิดทำ research แล้วนวัตกรรม R&D ทั้งหลายแต่ที่เราพูดกันเนี่ยทำกันแล้วเนี่ย iPhone ก็ทำ iPhone 7 8 9แล้วตอนนี้แล้วเราก็มาทำ strategy ในประเทศไทยเพื่อที่จะไปแข่งขันกับคนไทยเราเองไอ้3Pกระเบือกเนี่ยเช่นมาตั้งราคามาจัดจำหน่ายมาอะไรเงี้ยนะมาโปรโมทเนี่ยนะอันนี้คือ P ลองๆ P น้องๆพี่ใหญ่เนี่ยไม่ได้ถูกคิดก็
แปลว่าความเชื่อที่ว่าถ้าผมอยู่บริษัทการตลาดยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยที่เป็นบริษัทข้ามชาติและเก่งการตลาดเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะมันสมองที่สูงที่สุดไม่ต้องทำทำนู่นเดี๋ยวรอคำสั่งมาว่าท่านจะให้ปีหน้าจะเอาอะไรมาเปิดตลาดไอ้ความเชื่อที่นี่ฮะเป็นความเชื่อสำหรับ follower เลยเห็นไหมครับเป็นความเชื่อที่ให้ผู้ตามจะได้จูงง่ายๆตามอย่างนี้ก็แปลว่าความเชื่อนี่แหละที่มันกดศักยภาพไอ้ตอนที่เป็นแชมป์เนี่ยมันไม่มีตรงนี้ตอนที่เป็นแชมป์ก็ไม่โจทย์เลยอ้าวเยอรมันญี่ปุ่นไทยที่เข้ารอบมานะโจทย์ทำหุ่นยนต์คืออย่างนี้ทุกคนก็ใส่กันเต็มที่ไม่มีลิมิเทชันอะไรแต่พอเข้าในโลกอีกกรอบนึงแล้วกรอบการทำงานเนี่ยคนเก่งๆเหล่านั้นน่ะถูกยัดใส่กรอบหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะนักเรียนทุนอันนี้เราพูดข้ามไปได้เลยได้เลยนักเรียนทุนคืออันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผมสังเกตเห็นนะครับคือพูดถึงเรื่องระบบนักเรียนทุนเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยก็จะมากวาดคนเก่งๆไปตั้งแต่มัธยมนะครับแล้วก็ไปเข้าอยู่ระดับโลกจนถึงปริญญาเอกเยอะเป็นพันคนไม่รู้กี่สิบปีแล้วรวมตอนนี้คงเป็นหลายหมื่นคนแล้วนะครับจบแล้วต้องกลับมาใช้ทุนประเด็นตรงนี้แหละครับไอ้ตรงใช้ทุนนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ในหน่วยงานซึ่งสุดท้ายเข้าไปหน่วยงานราชการซึ่ง assignment ภารกิจที่มอบหมายไม่คอลนาสมองเขามันก็ฝ่อแล้วคนใช้ทุนเหล่านั้นก็สูงวัยไปเรื่อยๆจนหมดสิ่งที่เขามีความเป็นเลิศจากอยู่ท็อป10ที่ได้มาไม่ถูกเอามาใช้ผมเรียกว่าเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกให้งอกแล้วมาใส่กระถางบอนไซเพื่อใช้ทุนก็โตได้แค่นั้นนะครับเขาอยากจะคิดมากกว่านั้นเขาคิดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่มี assignment ให้เขาคนพวกนี้นะครับก็กลายเป็นว่าพออายุมากๆขึ้นนวัตกรรมศาสตร์ที่เขารู้ obsolete ล้าสมัยไปถอยมาดูทั้งระบบแปลว่าอะไรทั้งระบบแปลว่าเรากำลังทำลายประเทศอยู่ถ้าเป็นทางแบบที่ผมพูดนะจริงอยู่นะครับมีนักเรียนทุนหลายท่านที่ทำคุณูปการมากมายอันนั้นก็ต้องขอกราบพระคุณในฐานะเป็นคนไทยนะครับ okay. แต่ก็มีไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เจอแบบที่ผมพูดแล้วก็มีเคสสตัดดี้ที่ผมเจอกับตัวเองด้วยสิงคโปร์สุดท้ายบอกฉันอยากได้ด็อกเตอร์คนนี้หนูติดทุนค่ะจริงๆเขาอนุญาตให้ผมเอ่ยชื่อเขาด้วยนะเพราะว่าเขาก็ทนกับระบบมานานแล้ว okay. เขาได้ PhD จาก MIT นะครับ okay. แล้วสุดท้ายเนี่ยไม่มีงานอะไรที่ตรงกับสุดท้ายสิงคโปร์บอกว่าเดี๋ยวไอใช้ทุนให้เขาให้20ล้านเลยขอตัวไปแล้วด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์นกเขายอมให้ผมพูดนะก็ตอนนี้ไปอยู่สิงคโปร์แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคุยตอนเขานะท่านผู้ชมคะมีอะไรน่าสนใจมากมายนะคะที่เกี่ยวกับพี่อู่เนี่ยแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยค่ะท่านต้องจินตนาการท่านต้องมองอนาคตแล้วหาลู่ทางแนวทางอย่าคิดว่ามันมีอุปสรรคไปให้ได้ไปให้ถึงนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้เรามีอะไรล่ะคะมีเวทีที่จะยืนแล้วนะคะสำหรับหุ่นยนต์ไทยด้วยความเจ๋งของคนไทยค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ